คณิตคิดสนุกมีความสุขสนุกกับเลขคณิตคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขกับครูจอแก้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในรายการครูจอแก้วรายการที่มีแต่ความสนุกความมันและความหากับเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะและพร้อมกับครูคนสวยโอ้คนสวยครูอุ๋ยค่ะและพร้อมกับครูคนหล่อครูเอฟค่ะให้มันแบบนั่นหน่อยสิพอแบบครูคนหล่อเนี่ยโอ้ยครูอุ๋ยก็จะต้องแบบสักหน่อยนึงใช่ไหมครับอุตส่าห์บอกครูคนสวยเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ใช่เต็มๆเลยค่ะอะไรคะวันนี้ในกลางเราโจทย์นะคะปัญหาการคูณกันแต่เราจะพาครูเอฟเนี่ยไปสอนโดยนะคะมีได้ไปซื้อของจริงๆเพื่อที่จะมาคูณให้เห็นเลยว่าโจทย์ปัญหาการคูณนั้นคิดอย่างไรครูรอครูเอฟแป๊บนึงนะไปทำอะไรจ๊ะรอครูยืนรอตรงนี้แป๊บนึงนะไปทำอะไรจ๊ะเดี๋ยวก่อนฮะพร้อมแล้วกระเป๋าฉันพร้อมแล้วกระเป๋าฉันไม่รู้เราจะไปถือทำไมเอ้าเดี๋ยวไปจ่ายกับข้าวไปซื้อของเนี่ยอายเขาสีมูหมอครูต้นเนี่ยก็บอกกับครูไงถือไปอย่างนี้เหรอถือไปอย่างนี้เลยไปไหมครับนักเรียนจะไปก็ได้วันนี้เราไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูหน่อยอ๋อมีซื้อผัก5 กิโลเนี่ยปลาข้างบ้านเขาบอกว่ากิโลละ8บาทกิโลละ8บาทซื้อผัก5กิโลกิโลละ8บาทนักเรียนช่วยจำนะครับมีอะไรอีกมีซื้อแตงโม2ลูกลูกละ42บาท42บาทครูอุ๋ยช่วยนะครับแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวซื้อข้าวสาร8กระสอบกระสอบละ21บาทไม่มี21บาทจริงเหรอมีจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยแต่นักเรียนช่วยจำแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปช่วยซื้อกันตามนี้แล้วเราจะใส่พอหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าครูอุ๋ยอ่ะแล้วจะใส่พอมั้ยเนี่ยจะไปถือเลยครับสวยนี่ไงก็มันเหมาะกับเนี่ยมันเหมาะเดี๋ยวขอตกลงครูเอฟสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปค่ะกับรายการครูจอแก้วค่ะไปกันเลยเอากระเป๋าใบนี้แหละไปเอามาเอาขึ้นมาคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขสนุกกับเลขคณิตคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขกับครูจอแก้วโอ้ยอะไรเนี่ยครูอุ๋ยจะไปถึงไหนเนี่ยตลาดก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแค่แค่ครูเอฟนี่ไงอันนี้ถึงตลาดนี่ดูรายการสินค้านะคะครูเอฟมีอะไรบ้างดูซิเนี่ยมีเนื้อหมู1กิโลกรัมมองไม่ค่อยชัดคนแก่ก็อย่างนี้แหละเนื้อไก่2กิโลกรัมผักคะน้าครึ่งกิโลกรัมข้าวสาร1ถุงส้ม1กิโลกรัมทีนี้มันมีราคาต่อบาทต่อหน่วยนะดูซิมันมีราคาอะไรบ้างนี่สำรวจราคามาก่อนที่มาซื้อก่อนที่มาซื้อคือดูเช็คราคาเรียบร้อยแล้วเนื้อหมูเนี่ย1กิโลราคากิโลละ85บาทใช่ไหมครับ85บาทเนื้อไก่2กิโลเดี๋ยวๆ1กิโลกรัม85บาท85คูณ1ได้85เอ้าถูกต้อง85บาท85บาทเนื้อไก่2กิโลกรัม2กิโลกรัมราคาต่อ1หน่วยกิโลกรัมละ50บาท50บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับครูเอฟ2กิโลกรัมกิโลกรัมละ50บาท2คูณ50ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก100บาทครับ100บาทนะคะรายการที่3ผักคะน้าผักคะน้าด้วยครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลกรัมนะคะเขาบอกว่า1กิโลกรัมเนี่ยนะคะ1กิโลกรัมเนี่ย20บาท20บาทแต่ต้องการครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลเอง1กิโลกรัม20บาทครึ่งกิโลก็ต้องเป็นโอ้ใช่เอ่ย10บาท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 เดี๋ยวต้องใส่กระเป๋านี้ให้เต็มเลยเนี่ยไม่เต็มเนี่ยไม่กลับเนี่ยข้าวสาร1ถุงข้าวสาร1ถุงครับราคาถุงละ75บาทถุงละ75บาทซื้อ1ถุงใช่มั้ยครับเราจะซื้อ1ถุง75บาท75บาท75บาทเลยได้แล้ว75บาทส้ม1กิโลกรัมส้ม1กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ18บาท18บาทซื้อ1กิโลกรัม1กิโลกรัมก็รวมเงิน1กิโลกรัมละ18บาทซื้อกิโลเดียวก็18บาท18บาทนะเพราะฉะนั้นนี่คือได้แล้วเราจะไปไหนเราต้องคำนวณอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับผมอันนี้คือรายการที่จะไปซื้อในตลาดนะครับใช่สถานการณ์ข้อนี้คือบอกว่านะคะแป๋วเป็นนักเรียนชั้นป.4จัดเลี้ยงปีใหม่ต้องการซื้อเนื้อหมูเนี่ยนะคะ12กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ85บาทถามว่าแป๋วต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะเรามาช่วยน้องแป๋วนะคะคิดเลขข้อนี้กันดีกว่าเริ่มต้นเลยนะคะการทำโจทย์ปัญหาเนี่ยจะต้องมี5ขั้นตอนก็คืออะไรคะนะคะ1นะคะ1โจทย์กำหนดอะไรมาให้นะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้ดูเลยนะคะโจทย์บอกว่าอะไรคะต้องการจะซื้อเนื้อหมูใช่มั้ยคะแป๋วต้องการซื้อเนื้อหมูเนี่ย12กิโลกรัมนะคะราคากิโลกรัมละ85บาท
นะคะขั้นตอนที่2โจทย์ต้องการถามอะไรกับเราคะแป๋วต้องการรู้ว่าเนี่ยต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะตอนนี้ครูอุ๋ยยังไม่ได้ตังค์เลยนะแป๋วต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะข้อขั้นตอนที่3นะคะมีวิธีการคิดคำตอบอย่างไรมีวิธีการคิดคำตอบอย่างไรนะคะเราซื้อเนื้อหมูเนี่ย1กิโลกรัมใช่ไหมคะ85บาทแต่คราวนี้เราซื้อต้องเท่าไหร่คะ12กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราใช่ไหมคะซื้อจำนวนเท่าๆกันใช่ไหมคะเป็นจำนวนถึงแหละ12กิโลกรัมนั่นคือวิธีการบุญตามแหน่นะคะก็คือการขู่นั่นเองนะครูเคยพูดหลายครั้งแล้วนะคะขั้นตอนที่4เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เรามาดูสิคะว่าประโยคสัญลักษณ์ใครเป็นตัวตั้งใครเป็นตัวคูณนะคะเขียนเลยก็ทำไมคะ12คูณ85นะคะ12คูณ85นะคะเอาละค่ะมีค่าเท่าไหร่นะคะขั้นตอนที่5นะคะก็คือการแสดงวิธรรมและก็การหาคำตอบนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เนี่ยประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คืออะไรคะ12คูณกับ85ใช่ไหมคะเอาละค่ะดูในจอตามเลยนะคะ12คูณกับ85เราจะแบ่งเป็นขั้นตอนนะคะทำทีละขั้นนะคะขั้นที่1ของเราก็คือว่าใช้ตัวเลขค่ะในหลักหน่วยนะคะในหลักหน่วยนะคะเป็นตัวคูณนะคะในที่นี้หลักหน่วยนะคะของเราก็คืออะไรคะ5ใช่ไหมคะก็คือเอา12คูณกับ5ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ12คูณกับ5ผลลัพธ์ก็คือ60ค่ะเก่งมากนะคะเอาละค่ะขั้นตอนที่2นะคะขยับไปอีก1หลักก็คือใช้ตัวเลขในหลัก10นะคะเป็นตัวคูณตัวเลขหลัก10ของเราตอนนี้คืออะไรคะ80เพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราก็คือนำ12คูณ80ผลลัพธ์ของข้อนี้ก็คืออะไรคะของตัวนี้ก็คือ12คูณ80เป็น960นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็นำผลลัพธ์ทั้ง2ขั้นนี้มารวมกันนะคะก็คือนำอะไรคะ60บวก960ผลลัพธ์ของตัวนี้ก็คือ1,020นะคะเอาละค่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะมาตอบ120เลยไม่ได้ต้องมาไหมคะสรุปอย่าลืมค่ะข้อนี้เราถามว่าแป๋วเนี่ยต้องไหมคะจ่ายเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาสรุปเลยค่ะเป็นว่าต้องจ่ายเงินก็คือ1,020บาทนั่นเองนะคะสบายใจจังเลยในที่สุดก็คำนวณเงินเรียบร้อยแล้วว่าตกลงน้องข้างบ้านครูอุ๋ยนะคะน้องแป๋วของเราเนี่ยนะคะจะต้องเสียเงินค่าซื้อเนื้อหมูเนี่ยกิโลละ85บาทนะคะจำนวน12กิโลกรัมเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเดินตลาดซื้อของต่อเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะนักเรียนเดี๋ยวแป๊บนึงครูเอฟอยู่ไหนครูเอฟหายไปไหนเอาอีกละปล่อยให้เราคำนวณหานะคะคำตอบน้องแป๋วคนเดียวเดี๋ยวจะไม่ให้ตังค์ซื้อขนมอะไรเลยนะให้ครูเอฟเดินตลาดอย่างเดียวเลยดีไหมคะนักเรียนเดี๋ยวขอตัวสักครู่นึงให้ครูอุ๋ยไปหาครูเอฟนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะขออนุญาตแป๊บนึงไปหาครูเอฟก่อนนะคะครูเอฟอยู่ไหนคะเอาละสิครับทีนี้ทำไงแล้วเนี่ยครูอุ๋ยก็หาไม่เจอกระเป๋าก็หายไปแล้วด้วยเนี่ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยครูอุ๋ยก็เดินตามหาแล้วนี่ครูเอฟก็หาครูอุ๋ยอยู่เนี่ยนะครับนักเรียนเห็นครูอุ๋ยไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่เห็นเลยครับอ้าวแล้วทำไงล่ะทีนี้เนี่ยโอ้แย่เลยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งเข้าแม่ค้าเขาบอกว่าเขามีปัญหาอย่างนึงจะให้ครูเอฟแล้วก็นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะคิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันไหมครับว่าแม่ค้าเนี่ยเขามีปัญหายังไง
นะครับอ้าวนักเรียนดูบนจอทีวีเลยนะครับตอนนี้ครับนะครับดูครับแม่ค้าบอกกับครูนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยแม่ค้านะครับมีลำไยอยู่นะครับแม่ค้าขายลำไยขายผลไม้นั่นแหละแม่ค้ามีลำไยอยู่542เข่งนะครับมีลำไยเยอะมากเลยแม่ค้าคนนี้หนักเข่งละ25กิโลกรัมนะครับหนักเข่งละ25กิโลกรัมนะครับแล้วแม่ค้าเขาก็บอกว่าแม่ค้าเนี่ยจะมีลำไยทั้งหมดกี่กิโลกรัมเออแม่ค้าเขาให้ครูช่วยคิดแล้วฝากบอกกับนักเรียนมาด้วยว่าเออช่วยคิดหน่อยสิว่าแม่ค้าเนี่ยจะมีลำไยทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะครับเอาละครับเมื่อกี้ช่วยใครนะช่วยแป๋วใช่ไหมครับช่วยแป๋วคิดไปแล้วคราวนี้เรามาช่วยแม่ค้าคิดดูบ้างสิครับว่าจะมีลำไยอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับใช้กระบวนการเหมือนเดิมนะครับคือทำยังไงครับขั้นตอนที่หนึ่งคือโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะครับอ่านโจทย์เลยนะครับอ่านโจทย์แล้วก็เขียนออกมานะครับอ่านโจทย์แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าแม่ค้ามีลำไยอยู่542เข่งหนักเข่งละ25กิโลกรัมนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์เขาทำไมครับกำหนดมาให้ใช่ไหมครับโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีลำไยอยู่542เข่งหนักเข่งละ25กิโลกรัมนะครับเอาล่ะต่อไปโจทย์ต้องการทราบอะไรครับโจทย์ต้องการทราบอะไรครับใช่แล้วโจทย์ต้องการทราบว่าแม่ค้าเนี่ยจะมีลำไยทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะครับอยากรู้ว่าเขาจะมีลำไยทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะครับต่อไปขั้นตอนที่3เขาก็ถามว่าเขาจะมีวิธีการหาคำตอบเนี่ยได้อย่างไรดีจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรจะทำยังไงดีใช้ยังไงล่ะครับมีลำไยอยู่แค่นี้หนักเข่งละแค่นี้ถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช้ยังไงครับบวกลบคูณหรือหารใช่เลยครับอ้าวตอบดังๆพร้อมกันใช้เครื่องหมายคูณนะครับใช้เครื่องหมายคูณในการหาคำตอบในข้อนี้นะครับขั้นตอนที่4ก็คือการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า542คูณกับ25เท่ากับเท่าใดนะครับ542เป็นตัวตั้ง25เป็นตัวคูณนะครับเท่ากับเท่าใดนะครับมาถึงขั้นตอนที่5แล้วนะครับคือการหาคำตอบใช่ไหมครับขั้นตอนที่5คือการหาคำตอบหรือว่าการแสดงวิธีทำออกมานั่นเองนะครับนะครับตอนนี้วิธีทำขึ้นมาแล้วแม่ค้ามีลำไย542เข่งหนักเข่งละ25กิโลกรัมเครื่องหมายคูณนะครับในการคูณจำได้ไหมครับในการคูณเราก็จะต้องคูณทีละอะไรครับทีละหลักไปใช่ไหมครับเราจะต้องคูณทีละหลักไปโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้บนโจทย์ของเราครูให้542เป็นตัวตั้ง25เป็นตัวคูณนะครับ25เป็นตัวคูณ25เนี่ยคืออะไรเอ๋นักเรียน25ก็คือ20บวกกับ5นั่นเองนะครับ20บวกกับ5 20อยู่ในหลัก10 5ก็อยู่ในหลักหน่วยนะครับเราก็คูณทีละหลักโดยเริ่มจากคูณในหลักหน่วยก่อนใช่ครับนั่นก็คือเอา5คูณกับ542เริ่มจากคูณในหลักหน่วยนะครับคือ5คูณกับ542ได้เท่าไหร่ครับได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวางให้ตรงหลักด้วยนะครับคำตอบที่ได้ของ542คูณกับ5ก็คือ2710ได้มาแล้วคูณในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาคูณในหลักต่อไปคือในหลัก10หลัก10ของเราคืออะไรครับตอนนี้คือ20ใช่ไหมครับคูณในหลัก10คือ20เราก็ดำเนินการเหมือนเดิมก็คือเอา542คูณกับ20นะครับ542คูณกับ20เรียนมาแล้วนะครับการคูณลักษณะที่หลักหน่วยเป็น0ใช่ไหมครับเราเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าว542คูณ20ได้เท่าไหร่ครับให้เวลาคิด8วันน้อยมากไปนะครับมากไปอ่ะได้เท่าไหร่542คูณกับ20เท่ากับ10840อ่ะคำตอบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คำตอบของเรามีอยู่2บรรทัดบรรทัดแรกคือ 2,710 มาจาก542คูณกับ5นะครับบรรทัดที่2ก็คือ 1,840
มาจาก524คูณกับ20นั่นเองนะครับแล้วทำไงต่อล่ะครับทีนี้คูณกันเรียบร้อยแล้วจับ2คำตอบมาทำไมกันครับจับมารวมกันนะครับหรือจับมาบวกกันนั่นเอง0ในการบวกเราต้องบวกในหลักเดียวกันใช่ไหมครับ0บวก0ได้0ในหลักหน่วยใช่ไหมครับ1บวก4ได้เท่าไหร่ครับในหลัก10แล้วตอนนี้110บวกกับ40เป็น50นะครับในหลัก10นะครับต่อไปเราไปดูในหลัก100นะครับ700บวกกับ800ได้เท่าไหร่เอ่ยได้1500นะครับได้1500เราก็จะเขียนคำตอบคือ5นะครับเราก็จะเขียน5แล้วก็ทดเท่าไหร่เอ่ยทด100หรือว่าทด1ไว้ด้านบนนั่นเองนะครับทด100หรือว่าทด1ไว้บนหลักพันนะครับต่อไปเราก็7บวกกับ0นะครับโทษทีนะครับ2นะครับโอ้ยคุณดูเลขผิดอีกแล้ว2ใช่ไหมครับ2ในหลักพันนะครับคือ 2,000 บวกกับ0ในหลักพันก็คือ 0,000 บวกกัน2บวก0ได้0หรือเปล่าเท่าไหร่2บวก0ได้เท่าไหร่ได้2 2บวก0ได้2นะครับ 2,000 แต่เรายังมีอะไรอีกข้างบน1นะครับหรือ10 100หรือว่า 1,000 นั่นเองนะครับเราก็รวมกับที่ทดไว้ด้วยก็จะเป็น 3,000 นะครับ 3,000 หมดยังยังไม่หมดเรายังเหลืออะไรอีก1ตัว1ในหลักหมื่นใช่ไหมครับ1ในหลักหมื่นไม่มีตัวบวกเลยใช่ไหมครับงั้นเราก็ดึงลงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะได้ของการบวกกันก็คือ13,550นะครับได้คำตอบแล้วอย่าลืมพอได้คำตอบเรียบร้อยเราก็สรุปใช่ไหมครับสรุปว่าไงครับสรุปว่าแม่ค้ามีลำไยทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 13,550 กิโลกรัมนะครับได้ไหมครับนะครับอ้าวล่ะครับเป็นไงไม่รู้ตอนนี้ครูก็ยังหาครูอุ๋ยไม่เจอเลยเนี่ยไม่รู้ครูอุ๋ยไปอยู่ไหนนะครับอุ๋ยเดินหาครูอุ๋ยก็คงจะเดินหาครูแล้วเนี่ยครูก็ไม่รู้แหละช่วยคิดไปเรื่อยล่ะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนที่รอครูอุ๋ยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์อีกสักข้อกันแล้วกันดีมั้ยครับช่วยกันคิดกันแล้วกันนะครับว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายอะไรหาคำตอบได้อย่างไรกันนะครับไปดูตัวอย่างต่อไปเลยครับมาแล้วครับตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ง่ายๆเลยนะครับง่ายเปล่าเขาบอกว่าไงเอ่ยเขาบอกว่าโรงงานแห่งหนึ่งนะครับผลิตกระดุมได้ชั่วโมงละ 78,243 เม็ดโรงงานแห่งหนึ่งผลิตกระดุมได้ชั่วโมงละ 78,243 เม็ดนะครับทีนี้เขาบอกว่าในเวลา8ชั่วโมงอุ้ยตั้ง8ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งพอดีเลยเนี่ย8ชั่วโมงเนี่ยอุ้ยทำงานทั้งวันเลยโรงงานแห่งนี้เนี่ยจะผลิตกระดุมได้กี่เม็ด1ชั่วโมงได้ 78,243 เม็ดถ้า8ชั่วโมงล่ะจะได้เท่าไหร่นะครับเอาล่ะเอาทุกคนช่วยกันคิดนะครับช่วยกันทำความเข้าใจกับครูนะครับตอนนี้ทุกคนดูบนจอทีวีนะครับใครหาวใครหลับแล้วเดี๋ยวจะให้กุมารทองลูกน้อยของครูเนี่ยไปจัดการเตรียมตัวเลยนะใครจะหลับนะครับเอาล่ะเราเริ่มวิธีทำนะครับเริ่มวิธีทำเริ่มจากอะไรเอ่ยเริ่มจากอะไรเอ่ยโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราอ่านโจทย์ใช่ไหมครับอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราครับข้อนี้เก่งมากนะครับเก่งมากโจทย์บอกว่าโรงงานแห่งหนึ่งผลิตกระดุมได้ชั่วโมงละ 78,243 เม็ดแล้วไงอีกครับแล้วในเวลา8ชั่วโมงเนี่ยในเวลา8ชั่วโมงเนี่ยเขาจะผลิตกระดุมได้เท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยในข้อที่2เลยใช่ไหมครับว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรนะครับโจทย์เขาอยากรู้อะไรนั่นเองนั่นก็คืออยู่ตรงไหนของโจทย์ปัญหาครับใช่แล้วครับอยู่ตอนท้ายโจทย์เลยใช่ไหมครับท้ายโจทย์ที่เขาบอกว่าโรงงานผลิตเนี่ยเขาจะผลิตกระดุมได้กี่เม็ดนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับโจทย์ต้องการถามว่าจะผลิตได้กี่เม็ดนั่นเองนะครับเอาล่ะไปสู่ขั้นตอนที่3เราจะหาคำตอบได้อย่างไร
หาคำตอบได้อย่างไรครับเนี่ยทุกคนตอบได้ไหมครับใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหรือหารตอบเครื่องหมายคูณครับเก่งมากนะครับ1ชั่วโมงได้ 7,800 ขอโทษครับ 78,243 เมตรถ้า8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายคูณแน่นอนนะครับขั้นตอนที่4เราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า 78,243 คูณกับอะไรคูณกับ8เท่ากับเท่าใดนะครับโดยที่เรากำหนดให้ 78,243 เนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับตัวที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นตัวตั้งส่วนที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นตัวคูณนะครับด้านหน้าตัวตั้งด้านหลังตัวคูณแค่นี้เองเพราะฉะนั้นตัวคูณของเราคือเลข8ใช่ไหมครับเลข8เอาละครับไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนแสดงวิธีทำหาคำตอบนะครับแสดงวิธีทำหาคำตอบง่ายมากเลยเราก็เริ่มเขียนเลยวิธีทำโรงงานผลิตกระดุมใช่ไหมครับโรงงานผลิตกระดุมได้ชั่วโมงละ 78,243 เมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลา8ชั่วโมงนะครับใช้เวลา8ชั่วโมงโรงงานจะผลิตกระดุมได้เท่าไหร่คราวนี้ง่ายมากใช่ไหมครับเพราะว่าตัวคูณของเรามีแค่กี่หลักมีแค่หลักเดียวคือเลข8ใช่ไหมครับคือหลักหน่วยตัวเดียวเพราะฉะนั้นโอ้ยบานาน่าบานาน่าอีกแล้วบานาน่าพริกๆอีกแล้วกล้วยๆหมูหมูอีกแล้วสำหรับพวกเรานะครับเอาละเราจะเริ่มคูณนะครับเราจะเริ่มคูณทีละหลักไปเรื่อยๆนะครับ8นะครับเป็นตัวคูณ8คูณ3 8คูณ3ในหลักหน่วยใช่ไหมครับ8คูณ3ได้24นะครับได้24เราก็เขียนอะไรครับเขียน4แล้วก็ทด2 10ใช่ไหมครับทด2 10ในหลัก10นั่นก็คือด้านบนของเลข4นั่นเองเห็นไหมครับตอนนี้ครับเอาละครับต่อไปคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วไปคูณในหลัก10นะครับคูณในหลัก10หลัก10ของเราตอนนี้คือเลขอะไรครับเลข4เห็นไหมครับเราก็เอา8คูณกับ40นะครับ8คูณกับ40ได้เท่าไหร่ครับ3210ใช่ไหมครับ3210รวมกับ20ที่เราทดไว้เป็น3040 3410ใช่ไหมครับได้3440เราก็เขียน4ในหลัก10ใช่ไหมครับแล้วก็ทดอะไรเอ่ยทด3ในหลักร้อยนะครับทด3ในหลักร้อยนั่นก็คือ30 10นั่นเองก็คือ3ในหลักร้อยนะครับเอาล่ะต่อไปเราก็คูณในหลักร้อยอีกหลักร้อยตอนนี้ของเราคือเลขอะไรครับเลข2ใช่ไหมครับเอา8ไปคูณ2 2อยู่ในหลักร้อยก็คือ200นั่นเองนะครับ8คูณ2ได้16 100ใช่ไหมครับ8คูณ2ได้16เพราะว่า2อยู่ในหลักร้อยก็เป็น1600รวมกับ300ที่เราทดไว้ใช่ไหมครับเป็น1900ใช่ไหมครับเป็น1900เราก็เขียนคำตอบคือ9ในหลักร้อยของคำตอบแล้วก็ทด10 10อะไร10ร้อยหรือว่าทด1ในหลักพันนะครับ10ร้อยหรือว่าทด1ในหลักพันนะครับตอนนี้ทด1แล้วเห็นไหมครับบนเลข8นะครับเอาละต่อไปเราก็คูณในหลักพันต่อ8นะครับตอนนี้หลักพันของเราคือเลข8เราก็8คูณกับ8 8คูณกับ8ได้เท่าไหร่เอ่ย8 8 64นะครับ64ตอนนี้คูณอยู่ในหลักพันก็จะเป็น64,000นะครับ64,000รวมกับอีก 1,000 ที่เราทดไว้ก็จะเป็น 65,000 นะครับ 65,000 เราก็จะเขียน5ในหลักพันให้ตรงหลักนะครับเราก็จะเขียน5ในหลักพันแล้วเราไปทดอะไรเอ่ย 60,000 หรือทดอะไรนั่นเอง
60,000นั่นก็คือทดเลข6ไว้ด้านบนเลข7นะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับทดเลข6นะครับหรือว่า 60,000 วางไว้นะครับตัวสุดท้ายเราก็คูณในหลักหมื่นนะครับ8คูณ7ใช่ไหมครับ7อยู่ในหลักหมื่นตอนนี้นะครับ8คูณ7ได้เท่าไหร่เอ่ย8 7 56นะครับ8 7 56นั่นคือ56,000ใช่ไหมครับ56,000รวมกับ 60,000 ที่เราทดไว้เป็น56,000รวมกับ60,000ที่เราทดไว้เป็น62,000ใช่ไหมครับเราก็เขียนได้เลยเพราะตอนนี้ตัวตั้งของเราหมดแล้วเราก็เขียน62,000หรือตอนนี้คำตอบออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคำตอบที่เห็นตอนนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ625,944เม็ดนั่นเองเอาละครับได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสรุปให้ครูด้วยนะครับสรุปให้ครูด้วยว่าโรงงานผลิตกระดุมได้ทั้งหมด 625,944 เม็ดนั่นเองนะครับ เอาละครับเป็นไงครับโจทย์การคูณค่ะโจทย์ปัญหาการคูณก็ถือว่าโอ้ยสบายอีกแล้วค่ะทุกคนทำกันอย่างสนุกสนานห้ามลืม5สิ่ง5สิ่งเลยมีอะไรบ้าง1โจทย์กำหนดโจทย์กำหนดอะไรมาให้เอาละสิ่งแรกเลยก็คืออ่านโจทย์เลยอ่านโจทย์แน่นอนถ้าไม่อ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างซื้อเงาะมา3กิโลกิโลละ8บาทอย่างนั้นกิโลกรัมละ8บาทอย่างเงี้ยเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็คือดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราเลยนะครับขั้นที่2ก็ดูว่าโจทย์นั้นต้องการถามเราเรื่องเกี่ยวอะไรครับผมว่าต้องการทราบอะไรต้องการทราบเกี่ยวอะไรต้องจ่ายเงินไปเท่าไหร่ใช่อะไรเหล่านี้ว่าคืออยากรู้ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือคำตอบนั่นเองใช่ไหมครับขั้นที่3ล่ะครับเอฟทำไงคะขั้นที่3ก็คือมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรเราจะใช้เครื่องหมายบวกลบคูณและหรือหารนะคะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการบวกคือการยังไงครับคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นแล้วเท่าเท่ากันนะคะเท่าเท่ากันเราควรจะใช้การอุลตร้าแมนอุลตร้าการคูณนั่นเองการคูณนั่นเองนะครับที่เราเป็นการแบ่งการลดนะคะการให้เราควรจะใช้เครื่องหมายอะไรคะถ้าให้นี่ต้องลบเลยลบเลยถ้าแบ่งละครับถ้าแบ่งแบ่งนี่ต้องเป็นยังไงแต่ถ้าแบ่งให้แค่คนเดียวอะแบ่งคนเดียวก็ลบซะก็ลบซะแต่ถ้าแบ่งแล้วเท่าเท่ากันครับผมหลายๆกลุ่มหลายๆคนอย่างนี้นะคะก็ทำไมคะใช้การหารใช้การหารค่ะนะครับเพราะงั้นเรามาดูว่าวิธีการหาคำตอบนี้เป็นยังไงอ่ะวิธีที่4ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4นะคะเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสยลสยลสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเราจะงงสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์นะครับว่าตัวตั้งคืออะไรตัวคูณคืออะไรนะครับเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาว่าเท่ากับเท่าใดออกมาแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยถ้าไม่มีขั้นตอนนี้ไม่ได้คำตอบเลยใช่ไหมครับก็คือการแสดงวิธีหาค้นหาคำตอบว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบข้อนี้โดยการคูณนั้นครับผมคิดอย่างไรนะคะครับผมใช้กระบวนการคูณยังไงออกมาเป็นคำตอบออกมานะครับค่ะตอนตอบอย่าลืมนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเราจะต้องแต่สำคัญครับผมมอกนะคะเราจะต้องเขียนให้เขียนด้วยว่าโจทย์ข้อนี้ถามอะไรกับเราเนี่ยเราต้องมาสรุปอีกครั้งนึงว่าเช่นเมื่อกี้บอกจ่ายเงินกี่บาทให้เงินกี่บาทเราต้องมาสรุปเป็นคำพูดด้วยนะคะไม่ใช่ตอบไปเลยเพราะว่าตรงนี้เรากำลังทำเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ปัญหาอยู่นะคะเราต้องสรุปให้เรียบร้อยนะคะสรุปด้วย